ผบ.ทบ.ตั้งโฆษกกองทัพบกใช้ชุดเดิมสานต่องานชี้แจงข้อเท็จจริงถูกต้องรวดเร็วการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 22นาฬิกา12นาทีน.ผบ.ทบ.ตั้งโฆษกกองทัพบกใช้ชุดเดิมสานต่องานชี้แจงข้อเท็จจริงถูกต้องรวดเร็วผอ.ทิตรัตน์สมบัติสิริขึ้นเป็นโฆษกกองทัพบกวันที่8ตุลาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบก.ทบ.พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบกโดยมอบหมายให้ผอ.ทิตรัตน์สมบัติสิริรองเลขานุการกองทัพบกในฐานะรองโฆษกกองทัพบกขึ้นเป็นโฆษกกองทัพบกโดยใช้ทีมงานโฆษกกองทัพบกชุดเดิมได้แก่ผอ.ริชาสุขสุวานนท์เป็นรองโฆษกกองทัพบกพันโทหญิงปวีณาศรีบัวชุมพันโทหญิงยดาโชติชูตระกูลพันตรีหญิงกนนัฐพรนิพัทกุลและรอ.หญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติเป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67เป็นต้นไปทั้งนี้ทีมโฆษกกองทัพบกมีหน้าที่ชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติงานของกองทัพบกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงสื่อสารและให้ข้อเท็จจริงในประเด็นทางสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนทั่วไปควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของกองทัพบกออยโตสุดเจ๋งประเดิมคว้า2แชมป์เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์สนาม2ที่สหรัฐอเมริกากีฬาวันที่9ตุลาคม2567 17นาฬิกา57นาทีทัพเจ็ตสกีไทยเปิดฉากสวยในศึก WGP One Water Jet World Series 2024WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซูสหรัฐอเมริกาด้วยการประเดิมคว้า2แชมป์โลกมาครองเป็นจากออยอัธพลคุณสาในรุ่นมือเก๋า Pro MVETERANSRUNABOU T Limited ที่ทำ Perfect Gameได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมควงลูกทีม777 Performance by Jumbo Junior ของตัวเองน้องโตละวรรณกรเมธานิธิกุลกระชากแชมป์ NOVICE RUNABOU T 1100 สต็อกมาครองได้อีกรุ่นศึกเจ็ตสกี WGP One WaterJet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024หรือ World Final Tournament อันเป็นตำนานของการเจ็ตสกีโลกได้เปิดฉากการแข่งขันกันขึ้นแล้วที่เมืองเลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทัพเจ็ตสกีไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองได้แล้ว2รุ่นจาก2ยอดนักแข่งของทีม777 Performance by Jumbo Junior เริ่มที่รุ่นมือเก๋า Pro MVETERANSRUNABOU T Limited แชมป์ตกเป็นของออยอัธพลคุณสาที่ควบเจ็ตสกีคู่ใจเข้าวินทั้ง3โมโตเก็บ180คะแนนเต็มทำ Perfect Game ได้สำเร็จ
ซึ่งหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวได้กล่าวให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มว่าดีใจกับแชมป์แรกที่ได้มาตามความคาดหวังถือเป็นแชมป์ที่น่ายินดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคู่แข่งและคนล้วนแต่บิ๊กเนมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจอร์จี้คาซ่าอดีตแชมป์โลกรุ่นใหญ่สุดโปรอาบาวจีพีจากฮังการรีจุนอิโคมะแชมป์จากญี่ปุ่นพี่อ๋อนธีรพงษ์พิมพาวัตรรวมทั้งยอดฝีมือจากบราซิลเอสโตเนียบาเรนคูเวตและอีกหลายชาติที่เก่งๆทำให้การแข่งขันปีนี้สนุกมากออยอัธพลเผยต่อไปว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ผมมั่นใจเกินร้อยกับแชมป์สนามนี้เพราะเรื่องเรือเรื่องทีมเรื่องช่างได้แก้ไขข้อผิดพลาดมาจากสนามแรกที่โปแลนด์ซึ่งจบอันดับ2ไปหมด 100% แล้วทำให้คว้าแชมป์แบบ perfect game ซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากที่โปแลนด์ผมใช้เรือสต็อกลงแข่งในคลาสลิมิเต็ดก็เลยทำได้ไม่เต็มที่แต่ครั้งนี้ที่ฮาวาซูผมตั้งใจสุดๆในการคว้าแชมป์ก็เลยทำทุกอย่างตามกติกาเป๊ะๆจนประสบความสำเร็จดังใจหวังอย่างไรก็ตามผมยังเหลือแข่งในรุ่น Pro Am RUNABO UT Limited อีก1รายการก็ตั้งใจจะคว้าดับเบิ้ลแชมป์ให้ได้ขอให้แฟนๆชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนอีกแชมป์โลกที่นักเจ็ตสกีไทยประเดิมคว้ามาได้คือรุ่น NOVICERUNABOUT 1100สต็อกจากน้องโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T20 ลวรรณกรเมธานิธิกุลลูกทีมของโค้ชออยในทีม777 Performance by Jumbo Junior ซึ่งทำคะแนนรวม3โมโตได้173แต้มโดยน้องโตเผยถึงความสำเร็จในศึกเวิลด์ไฟนัลว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากเพราะเป็นการมาแข่งที่สหรัฐอเมริกาครั้งแรกของตนเองกับการเริ่มต้นด้วยตำแหน่งแชมป์ซึ่งไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาโดยเฉพาะ2โมดแรกต้องไล่กวดคู่แข่งมาโดยตลอดซึ่งตอนแรกตื่นเต้นมากกลัวจะพลาดตกเรือเพราะคลื่นเยอะจริงๆยิ่งโมโต2ออกตัวไม่ทันเรือข้างๆแถมโดนเบียดจนหล่นไปอยู่ที่4กว่าจะไล่ตามจนมาจบที่2ได้เล่นเอาหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวมาอเมริกาเที่ยวนี้หวังแชมป์ไว้3รุ่นได้ไปรุ่นหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือจะทำให้ดีที่สุดเตรียมพบกับศึกวอเตอร์เจ็ตเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกWGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World SERIES 2024 สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2567 ณ เลคฮาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาบทบรรณาธิการกระตุ้นท่องเที่ยวประเด็นร้อนวันที่8ตุลาคม2567 18:39 น.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำระดับโลก6แห่งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในโอกาสนี้รัฐบาลนำเสนอแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025 เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงภาคการท่องเที่ยวให้เป็นรากฐานสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองของไทยโดยในปี 2568รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น 7.5% และตั้งเป้าหมายรวมไว้ที่ 3.4 ล้านล้านบาทพ
ร้อมคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า40ล้านคนและเกิดการเดินทางภายในประเทศมากกว่า205ล้านครั้งทั่วประเทศเป็นแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2567ต่อเนื่องไปตลอดปี2568สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงไตรมาส4ปี2567ตั้งแต่เดือนเมษคธันวาคมยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนสูงกว่าที่คาดการไว้โดยช่วง3เดือนที่เหลือหากจะไปให้ถึงเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ 36.7 ล้านคนจะต้องดึงต่างชาติเข้ามาเที่ยวเพิ่มอีก 20% เมื่อเทียบกับปี 2566นอกจากนี้ททยังมีแผนเจาะตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้ที่เพิ่งมีหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกเพื่อดึงเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นตลอดจนให้ความสำคัญกับการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นกีฬาบันเทิงอีเวนต์เป็นต้นการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอันดับต้นๆของประเทศและขณะนี้เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือช่วงไฮซีซั่นขณะเดียวกันเริ่มมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนื่องจากการแข่งข้าของค่าเงินบาทซึ่งเชื่อว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโอกาสทางรายได้ของประชาชนจากข้อกังวลดังกล่าวถ้าแก้ไขโดยเร็วก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้